ไงเราหาเจอแล้วในหุบเขาเราเจอเพชรในหุบเขาเจอจนได้นี่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอน้ำยืนนะอันนี้อยู่ในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดมแล้วแวะไปอุดหนุนเพื่อนผ่านแวบหนึ่งค่ะเห็นร้านถูกดีเดี๋ยวเราจะกลับไปทักทายเพื่อนเพื่อนร้านที่4ของถนนสายนี้ที่เข้ามาจากเดชอุดมน้ำยืนนี่นี่ตามริมทางนะแต่ว่าในหมู่บ้านเราไม่รู้แต่ว่าที่เราวิ่งมาตามข้างทางนี่คือร้านที่4 3ทุ่มตอนนี้3ทุ่มร้านยังไม่ปิดโอเคจัดการแล้วเราแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะถ่ายรูปมาฝากจ้าyou
าดีกว่าแต่ดูด้านหลังก่อนประมาณนี้นี่ก็รูปภาพกับเขามาเรื่อยๆนะพี่น้องเนอะ